สายรุ้งมันส่องประกายหลายสีเหมือนสร้อยคอบนท้องฟ้าเลยล่ะเฮ้ยจริงด้วยเนาะเบนิต้าฉันว่าฉันถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าโอ้ดูสิมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีม่วงวู้ฮู้สายรุ้งเลือนหายไปเร็วมากเลยอ่ะเออฉันอยากจะให้เราเห็นสายรุ้งสีสวยๆนั่นตลอดไปจังบางทีเราอาจจะทำได้นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือสังเกตแล้วก็สังเกตให้มากขึ้นเอองั้นเรามาตามล่าสมบัติสายรุ้งกันเถอะเป็นความคิดที่สวยงามมากเลยสิคิดฉันชอบชอบมากมากเลยและวิธีที่ดีที่สุดในการตามสีของสายรุ้งก็คือเราจะต้องไปสำรวจยังไงล่ะ1 2 3 4ไปสำรวจกันค่ะนั่นเป็นรูปสายรุ้งที่เจ๋งไปเลยนะฮะดูนี่สิและนี่ก็คือสีทั้งหมดของสายรุ้งถูกต้องแล้วล่ะเมื่อเราตามหาสีนั้นเจอสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือติ๊กลงไปไอเดียเจ๋งไปเลยสกิปสุดยอดมากเลยงั้นเราไปตามหากันดีกว่าสีแดงที่เราต้องการก็คือสีแดงสีแดงสีแดงไอ้ฉันน่ะด้วยสายตาอันเฉียบคมของฉันโอ้ฉันเห็นพึ่งกำลังทำงานอยู่บึ้ม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 รอด้วยสิอย่าเข้าไปใกล้มากนะแซมมี่จำไว้นะพึ่งน่ะต่อยนายได้ฉันเจอแล้วโอ้เรากำลังตามหาสีแดงอยู่นะพึ่งไม่ได้สีแดงนะใช่แล้วแซมมี่ตามพึ่งนั่นไปเราจะเจอดอกไม้ป่าสีแดงสดสวยเหมือนดอกไม้ดอกนี้ไงหวัดดีหวัดดีหวัดดีเป็นยังไงกันบ้างเจ้านักสำรวจหวัดดีคุณแซลลี่คุณแซลลี่หวัดดีครับคุณแซลลี่เรากำลังตามล่าทุกสีของสายรุ้งอยู่ค่ะเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะจ๊ะแล้วผมก็เจอสีแดงแล้วเห็นป่ะโอ้ฉันเห็นแล้วว่าพึ่งนั่นน่ะนำพวกเธอไปพบกับดอกไม้สีแดงสดสวยดอกนี้นายติ๊กสีแดงได้แล้วล่ะแซมมี่ดอกไม้เป็นเพียงของสีแดงอย่างเดียวในบริเวณนี้ดูนี่สิดูฮะแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองมันนับรายจุดสีดำสิแซมมี่หนึ่งจุดสองจุดโอ้บายบายแมลงเต่าทองมันมาทางนี้แล้วดูนี่สิว้าวฉันไม่เคยเห็นแมลงเต่าทองมากมายถึงขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นฝูงแมลงเต่าทองสีแดงที่น่ารักมากจริงๆเลยเริ่มต้นได้ดีมากเลยนะนักสำรวจตอนนี้หาสีแดงเจอแล้วต่อไปก็ได้เวลาไปตามหาสีส้มกันแล้วล่ะนี่ได้ยินเสียงนั่นไหมเสียงน้ำนั่นเสียงมาจากไหนนะวู้ฮู้ตรงนั้นมีแม่น้ำอยู่และฉันก็เห็นอะไรบางอย่างที่มีสีส้มแล้วล่ะฉันไม่เห็นอะไรสีส้มเลยฉันแค่เห็นก้อนหินเท่านั้นเองแล้วก็น้ำด้วยไม่ต้องกลัวหรอกเบนิต้าฉันมีเครื่องมือนักสำรวจอยู่กล้องส่องทางไกลอันเนี้ยจะช่วยให้เธอเห็นสิ่งของที่อยู่ไกลๆได้ชัดขึ้นตอนนี้เธอเห็นอะไรบ้างอะอ๋อฮะฉันเห็นก้อนหินและก้อนกรวดสีส้มด้วยเห็นไหมว่าก้อนหินก้อนกรวดพวกนั้นมีสีสันที่ต่างออกไปและเมื่อน้ำไหลผ่านก้อนหินพวกนั้นสีนั่นก็จะดูเปล่งประกายขึ้นมาทันทีเปล่งประกายและมีหลายสีเหมือนกับสายรุ้งในเวลาที่ฉันติ๊กสีส้มแล้วล่ะวู้ฮู้เอ้ยฉันเห็นสีส้มตรงนั้นด้วยอุตาแล้วโอ้โอ้นั่นตัวอะไรเหรอคุณแซลลี่มันก็คือแมลงปอนะจ๊ะและแมลงปอชอบอยู่ใกล้ๆน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำมีอาหารให้แมลงปอมากมายเลยโอ้ตายแล้วดูสีปีกที่เป็นประกายของแมลงปอสิ
แมลงปอแมลงปอแมลงปอตัวน้อยน่ารักแฮมร้องเพลงให้น้อยลงและสังเกตให้มากขึ้นดีกว่านะเบดิต้าไปตามหาสีต่อไปกันดีกว่าว้าวใครคือน้องฮูกที่เจ๋งที่สุดนะใครมีสายตาที่ดีที่สุดกันแน่ดอกไม้สีเหลืองมีสีเหลืองเหมือนกับดวงอาทิตย์เลยอะเหมือนมากใช่แล้วล่ะแซมมี่และดอกไม้ดอกนั้นมีชื่อเรียกว่าดอกทานตะวันน่าจะต้องเป็นเพราะดอกทานตะวันชอบดวงอาทิตย์แล้วก็แสงแดดแน่แน่โอ้เมื่อสายลมพัดผ่านเหมือนดอกทานตะวันกำลังเต้นระบำอยู่เลยลองนึกภาพดูสิว้าวการล่าสมบัติยอดไปเลยฉันเจอสีสันเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันเจอสีเหลืองแล้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนกอ่ะนกสีเหลืองอ่ะสังเกตได้ดีมากเลยแซมมี่นกน้อยตัวนั้นกำลังกินเมล็ดพืชซึ่งเป็นอาหารโปรดของนกทุกคนอยากจะเห็นสีเหลืองสดใสที่สุดไหมดูนี่สิเสื้อสีเหลืองของเธอสวยดีจริงๆเลยอ่ะแต่ใครจะมาช่วยฉันหาสีเขียวล่ะเนี่ยนั่นคือสีที่เราต้องหาต่อไปโอ้ยโอ้อะไรเหรอเบนิต้าเดี๋ยวดูนั่นสิเห็นไหมสีเขียวอยู่รอบๆตัวเราดูหญ้าพวกนั้นสิแล้วก็ต้นไม้สีเขียวตรงนั้นด้วยฉันเห็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ที่ฉันไม่เห็นก็คือสกังสีขาวดำตัวหนึ่งนั่นเองไม่รู้หายไปไหนฉันว่าแซมมี่ต้องซ่อนตัวอยู่แน่ๆเลยแล้วเราจะต้องตามหาเขานะมาเร็วทุกคนมาตามหาแซมมี่กันเถอะเราจะต้องใช้สายตาคอยสังเกตให้ดีๆมองหาสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำจ้าเอ๋ฉันเห็นแล้วนายทำให้เราตกใจหมดเลยอ่ะขอให้ไฟหน่อยสิสีเขียวสีเขียวสีเขียวเต็มไปหมดเลยการมองออกไปไกลๆมันก็น่าสนใจมากนะแซมมี่แต่บางครั้งเราก็สามารถหาสีต่างๆได้ในที่เล็กๆด้วยแล้วนะถูกต้องแล้วล่ะครับผมว่าผมเห็นอะไรบางอย่างสีเขียวเล็กๆในนั้นนะมันเล็กมากจริงๆเลยแต่ว่าแว่นขยายเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งเล็กๆได้โอ้สิ่งที่เรากำลังดูอยู่นี่เรียกว่าหนอนนิ้วโอ้มันกำลังตกลงมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะแซมมี่หนอนนิ้วมีขามากมายที่จะช่วยให้เดินอยู่บนใบไม้ได้อย่างปลอดภัยและถ้าหนอนนิ้วไม่อยากเดินแล้วก็หนอนนิ้วก็จะห้อยโหนลงมาจากใบไม้ด้วยเส้นได้เพียงเส้นเดียวเหมือนกับนักกายกรรมยังไงอย่างนั้นโอ้โหนักกายกรรมสามารถทำอะไรยากๆอย่างการเดินบนลวดหรือการแกว่งชิงช้าบนที่สูงๆได้เย็นนะดังนั้นถ้าหนอนนิ้วเหมือนกับนักกายกรรมก็คงจะเจ๋งไปเลยเจ๋งสุดๆเอาล่ะนักสำรวจพวกเธอเจอ1 2 3 4สีแล้วนะจ๊ะสีต่อไปจะตามหาก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินเอานั่นไงนกสีน้ำเงินเธอจะเห็นว่านกตัวนั้นมีสีน้ำเงินทำได้ดีมากอีซี่ผมรู้ครับเราไม่ต้องมองหาสีน้ำเงินอีกต่อไปแล้วล่ะจะบอกให้วู้อ้าวสกีปนายนอนลงไปทำไมอ่ะโอ้นี่อย่าบอกนะว่าเธอจะยอมแพ้น่ะใช่ไหมเปล่าสักหน่อยเราไม่ต้องมองหาสีน้ำเงินอีกแล้วเพราะว่าฉันเจอสิ่งที่มีสีน้ำเงินแล้วยังไงล่ะให้เห็นแล้วก็มีสีน้ำเงินเยอะมากด้วยนะโอ้ยฉันเข้าใจแล้วนายพูดถูกแล้วล่ะสกิปท้องฟ้ามีสีน้ำเงินจริงๆด้วยอ่ะสวยจังเลยแล้วมันก็จะอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดตั้งแต่หญ้าสีเขียวที่อยู่ใต้เท้าเราไปจนถึงท้องฟ้าสีน้ำเงินที่อยู่สูงสูงเหมือนสีนี้ไงส่วนสีสดใสที่เห็นนี้เรียกว่าสีม่วงและมันก็เป็นสีสุดท้ายในการตามล่าสีรุ่งของเราด้วยถูกต้องแล้วล่ะจ้ะ
คอยสังเกตไว้นะนักสำรวจลองดูว่าพวกเธอเจอสีม่วงแถวๆนี้บ้างไหมว้าวเราเห็นสีม่วงแล้วเย้เราเจอพืชสีม่วงซ่อนอยู่ในพงหญ้าเต็มไปหมดเลยแล้วพวกเธอเจอสีม่วงในที่อื่นๆกันบ้างไหมจ๊ะจำเอาไว้นะต้องมองข้างบนข้างล่างแล้วก็รอบๆตัวด้วยอ๋อผมเจอสีม่วงอีกแล้วเฮ้ยทำได้ดีมากเลยแซมมี่เราทำสำเร็จแล้วใช่แล้วล่ะจ๊ะพวกเธอทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะนักสำรวจพวกเธอได้สังเกตสัตว์ป่ารอบๆแล้วก็หาสีรุ้งทุกสีเจอแล้วด้วยการสำรวจเนี่ยจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบาย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 ครับบายบายคุณแซลลี่แล้วเจอกันครับการล่าสีรุ้งเป็นเกมหาสมบัติที่สนุกที่สุดเลยอะถึงแม้ว่าสายรุ้งจะหายไปจากท้องฟ้าแล้วแต่ก็ยังมีสีรุ้งอยู่รอบๆตัวเราใช่แล้วล่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือสำรวจไปรอบๆและสังเกตให้มากขึ้นมูอัพแอนดาวอัพแอนดาวเฮออัพแอนดาวฉันสามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนหนอนนิ้วสีเขียวมาเร็วทุกคนมาเคลื่อนที่แบบหนอนนิ้วกันฉันสามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนหนอนนิ้วHa ha ha!